HVF พบคนฟังเพลงสวัสดีครับพวกเรา HVF ครับเดี๋ยวให้พี่ช่วยแนะนำตัวทีละคนเลยค่ะครับผมชื่อก้องเล่นกีตาร์ร้องนำครับผมหมอนแม็กเป็ดครับผมอาร์ตจะเป็ดครับตันน้ำบนครับผมเป็นเล่นกีตาร์แม็กตีกองครับผมให้พี่เล่าความเป็นมาของวงเลยค่ะว่าแบบทำไมถึงมาเป็น HVF ได้วงนี้เริ่มแรกตอนทำ EP เนี่ยครับสี่เพลงนี้คือมีแค่3คนครับซึ่งจะมีแค่ผมแม็กกับหมอนซึ่งตอนแรกผมกับแม็กกับปิงเนี่ยปิงมาทีหลังครับพูดถึง EP นี้ก่อนในสามชิ้นก็คือผมกับแม็กเนี่ยเล่นอยู่วงพีทามมาก่อนแล้วก็มันจะเป็นแนวคนละแนวกันแล้วเวลาพอผมแต่งเพลงนี่แหละมันไม่มีเอาเลดให้ทำออกมาก็เลยแต่งมาแล้วก็เอาเพื่อนมาหันให้หน่อยมาเล่นด้วยกันไหมคือแบบไม่ได้คิดอะไรให้มันเป็นรูปเป็นร่างก็เริ่มมาแล้วก็ทำไปประมาณ2เพลงเริ่มแบบน่าสนใจอยากทำก็เลยสานมาอีก2เพลงให้มันจบอยู่ดีแล้วก็มาอีกทีนี้มันก็เลยมากมายหลายชิ้นแล้วก็อยากให้ช่วยพูดถึงผลงานชุดล่าสุดนะคะว่าแบบเป็นพิมพ์แนวไหนอะไรก็ชีซี่หรือนิกส์ล็อกพิทูฟก็เป็น EP แรกของเราซึ่งเริ่มมาแค่3ชิ้นนะก็เป็นดนตรีสไตล์บลูส์โซล็อกฟังล็อกแอนด์โบอะไรใส่แค่ได้ติดล็อกฟังก็คือแบบก็ค่อนข้างมัดรวมนิดนึงครับถ้าเกิดว่าฟังสามเพลงแรกมาเจอทีสุดท้ายก็อาจจะตกใจพยายามให้มันจับฉายไปเลยมันเป็นอะไรอยากให้พี่ๆช่วยแบบว่าพูดถึงศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจของตัวเองแต่ละคนนะคะว่าแบบใครถึงทำให้เราได้มาเล่นดนตรีชิ้นนี้อยากเล่นชิ้นนี้อะไรประมาณนี้อย่างเอาเริ่มจากแม็กก่อนก็ผมตีกองก็ไม่ได้มีไอดอลนะคือเริ่มแรกก็คือแค่อยากตีกองแต่พอมาฟังช่วงแบบเพลงล็อกแบบล็อกเพลงป๊อปบ้างอย่างที่ชอบตอนนี้มากๆก็แบบเพลงพาราชอบแบบฉีกๆไปเลยก็อ่ะอินเทอร์เตอร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือชอบดูแล้วก็ชอบฟังแล้วก็แบบเหมือนมันก็เวลาฟังก็สั่งสมมาก็เลยกลายเป็นตัวเราในตอนก็ถ้าอย่างผมก็เป็นคนฟังแนวมาแต่เด็กครับก็วัยรุ่นไทยปกติโตมาก็โรโซบ้างก็มีมากเลยแล้วก็ที่ทำให้สนใจอย่างเล่นกีตาร์จริงก็น่าจะตอนมาเริ่มจากดนตรีบูฟังเฮนดริกซ์ฟังเซฟซินหรือฟังเรย์วอนเอาคือชิงบีบีชิงอะไรเนี่ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจส่วนที่ทำให้ผมแบบชอบการเล่นกีตาร์แบบนี้ชอบภาษาแบบนี้ส่วนแนวอื่นมันก็เหมือนแบบมันฟังมาทั้งหมดแล้วมันเลยออกมาเป็นแบบนี้ครับผมก็ตอนเล่นก็ไม่ตั้งใจจะเล่นเบสมัธยมจะเล่นอยากเล่นดนตรีแล้วแบบเพื่อนขาดมือเบียดอะไรเงี้ยเลยเล่นก็มาเนี่ยไม่นี่หรอฮะผมก็คือเล่นมาเป็ดเลยมาจากโยโย่แล้วก็เลยแบบอยากเล่นดนตรีต่อเลยมีบอยฮากูเป็นไอดอลแล้วก็รับเบียร์ดนตรีแนวมาแจ๊สมาโซโล่ก็เริ่มเล่นทั้งหมดก็วันนี้ก็สนใจในพวกเพลงฟังครับก็อย่างเช่นโมดัตตี้อะไรครับเจเจจัมสันครับผมก็เล่นดนตรีประมาณม.ปลายครับตอนแรกที่ทำวงกับก้องวงก็คือเล่นเบสแล้วก็เหมือนแบบว่าก้องชวนไปเล่นก็คือมาเล่นกีตาร์ก็ได้เล่นกับเพื่อนเพลงที่ชอบชอบฟังหลายแนวตอนนี้ชอบแบ็คพิงจริงอยากให้พี่พูดถึงร้านน้องหน่อยครับความรู้สึกที่มีต่อร้านน้องทำจังอย่างถ้ากับผมเลยความรู้สึกแรกที่เริ่มฟังเพลงแล้วไม่อยากได้แคนาเบอร์คีมอนอยากได้แคนบีบีคีมอนมันไม่มีแล้วที่เดียวเราเห็นว่ามีคือร้านน้องไงแล้วมันพอเข้ามารู้จักร้านน้องจริงไม่ใช่แค่ร้านขายเป็นเพลงทุกหลักมันเหมือนมันเป็นศูนย์รวมของผมว่ามันเป็นหน้าเป็นตาให้คนที่ทำเพลงแล้วอยากมีโปรดักต์ของมีเอาพุทให้เขาได้ปล่อยมีโอกาสให้เขาได้มาแบบเฮ้ยมีผลงานแล้วเราเขาจะพรีเซนต์ซึ่งร้านน้องกับเขาจะพรีเซนต์แบบมันทำให้มันชื่นใจก็ตอนที่รู้จักร้านน้องใหม่ๆก็แบบตอนนั้นช่วงนั้นอยากแบบฟังแผ่นจากไวนิลครับก็ได้จากร้านนี้เหมือนกันหลายแผ่นแล้วก็เป็นร้านที่แบบช่วยสนับสนุนร้านดนตรีที่แบบอยากมีที่เล่นก็ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดที่จัดร้านน้องแต่อยู่ต่างจังหวัดเป็นร้านที่
แต่งที่หายากแล้วก็สนับสนุนศิลปินหลายคนขอบคุณครับยินเหมือนกันแล้วครับก็นั่นแหละครับคือถ้าถามเพื่อนหรือถามใครแบบช่วงใหม่ๆที่เราอยากฟังเพลงแล้วอยากซื้อแผ่นเพลงใหม่ๆใหม่ที่แบบไม่ได้หากันใน YouTube อะไรเงี้ยก็ถามเพื่อนเพื่อนก็จะบอกว่าให้ไปร้านน้องท่าประจันสีอะไรสายอะไรขอโทษทีเหมือนกันจบเดี๋ยวให้พี่ฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดต่อก็พวกเราอยากฝาก EP แรกของพวกเรานะครับผม Cheesy Lyrics Coffee Group นะครับเป็น EP 4เพลงแรกที่พวกเรามีนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ทาง Facebook ครับก็ facebook.com/officialh3f นะครับ h3f นะครับผมหายากนิดนึงใน YouTube ก็จะเป็นก็เหมือนกันครับ h3f ครับ h เว้นวรรค3เว้นวรรค f ครับผมอัลบั้มเต็มออกเมื่อไหร่ครับอัลบั้มเต็มเท่าที่แพลนคือพยายามถ้ามันสิ้นปีนี้ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดซึ่งมันก็เริ่มมีปัญหาแล้วนิดนึงแต่ว่าจะค่อยๆพยายามทำให้ตรงต่อเวลา